ลุงลุงลุงโอ้ยทักค่อยๆนะก็ไม่ได้เลยคุณยุทธไม่อยู่คนเดียววันนี้ลุงมีเงินกี่แสนล้านแล้วจ้ามีความสำเร็จอะไรบ้างมีความสำเร็จอะไรบ้างหนึ่งเลยตอบเลยสามารถผลิตพลเมืองได้สองหญิงหนึ่งชายหนึ่งครับท่าน นะทำนากินข้าวได้เองแน่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้เองช่วยตัวเองได้แน่ๆ นี่ความสามารถโอเคนะถ้าอยากจะรู้ความสามารถความสำเร็จเนาะก็คงจะเอาเงินแสนเงินนั้นมาเปรียบเทียบกันจริงเลยหอบไปด้วยได้ไหมล่ะทีนี้เห็นไหมครับของลุงก็มีฝากเอาไว้นู่นเอาไว้จะบอกที่ฟาโรห์นั่นนะสมบัติฟาโรห์นั่นนะสักวันอย่าไปทวงถามเอานะฮะแต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะ ได้เมื่อไหร่จะมาแจกสมบัติฟาโรห์จะกี่ร้อยล้านแสนล้านโอเคไหมเอาล่ะผ่านไปแล้วมันจะกลายเป็นชวนทะเลาะกันนะครับต่างคนต่างอยากจะรู้กันแหละกันดีกว่านี้นะทีนี้แน่นอนนะท่านที่ตามงานของลุงเนี่ยลุงก็ไม่รู้ว่าลุงทำอะไรกันมาบ้างถ้าอยากจะรู้รู้จัก PBS ฮะสถานีโทรทัศน์ตรานกนะนั่นแหละนั่นๆๆช่อง3เปิดเข้าไปดูงานของลุงมีอยู่2รายการมีสูงวัยวาไรตี้ตั้ง30นาทีนั่นน่ะออกไปเป็น2ช่วงวันที่6กับวันที่13มิถุนายนนั่นแหละครับเข้ามาสัมภาษณ์ทำหน้าที่สารพัด108กันแล้วก่อนหน้านั้นอีกยังมีผู้สูงวัยเฉยๆประมาณสัก 3-4 นาทีนะนั่นน่ะตามไปนะยังไม่พออ่านติดตามเข้าดีแอคทีฟนั่นเลยมาดีแอคทีฟไปนั่นคือเนื้อหาสาระที่เข้ามาสัมภาษณ์ลุงลุงก็บอกไปตามเนื้อผ้าของลุงที่มีอยู่โอเคไหมครับตัวล่าสุดนี่เดอะคลาวด์เนี่ยไปไหนไม่รู้เดอะคลาวด์นะมาติดตามอ่านเดอะคลาวด์นะครับก็จะรู้ว่าเขามาติดตามเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในเดอะคลาวด์ก็แล้วกันตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นเกิดตั้งแต่ดำนานู่นนะมันถึงไหนนู่นนะครับนั่นก็คือสิ่งนั้นถ้าอยากจะรู้ตามนะครับแต่ถ้าหากว่าจะไปรู้เรื่องอื่นเรื่องจดจำพระเทพิดกประเดิกอะไรพวกนี้ลุงไม่เคยจำนะให้รู้ไว้เพราะอย่างไรก็ตามพระเทพิดกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนอย่าเถียงลุงแปลไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพี้ยนขึ้นในเพี้ยนลงเท่าไหร่ไม่แซบที่เนี่ยคือโหนหรือเปล่าครับแน่มาพอพูดจางงี้ปุ๊บก็เฮ้ยนั่นมันจะคบกันไม่ได้เอาเป็นว่าค่อยๆรู้ทีน้อยสองน้อยกันแล้วปฏิบัติดีกว่าทฤษฎีแน่นอนครับผมจบข่าวครับ